มัว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 แล้วมัวแล้วเด้อฝนตกมัวกล่าวสบายดียามเสาร์ทุกคนโอ้ยว่าสิย่างออกหน้าแต่ว่าเฮามาแวะเบิ่งต้นบักทุเรียนตะกะแตนกินจนเหียนเบิดพี่น้องทั้งตะกะแตนทั้งหญ้าหุ่มเต็มอยู่เฮ้อทุเรียนก็อยากเบิ่งหน้าก็อยากดําแต่ที่ดีกว่าหันก็คือเฮาย่างไปนะเฮาว่าแม่นเฮ็ดพี่เบื่อพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทุกคนป๊อดจะแม่นว่าหลายแท้หลายว่าเกิดมาก็เคยเห็นตัวมันอยู่ในสวนเฮานี่แหละปะเดี๋ยวนี้เป็นดอกกระเจียวเฮาเนาะที่เฮาปลูกไว้นี่นั่นนี่นั่นเห็นบ่ได้ท้องกินอีกแล้วนี่ทุกคนอันนี้กินได้เนาะเบิ่งแถมดอกที่สองไม่เห็นดอกที่นี่แหละนี่อันนี้โอ้ทุกคนนี่นี่ดอกที่สามที่ดอกที่สี่อันนี้บานแล้วเนาะนี่อันนี้ไข่มันมีครบทุกวงจรเลยเอาไปแกงกินกระดกกระเดียวงามบ่อตีนกระโปงมันนะทุกคนบ่ได้เอิ้นตีนมันก็บ่แม่นจะคือกระโปงมันนี่ทําบ่นะซ้ํานี่แหละเพราะว่าเอาไปมันก็ล้างบ่ได้ตัวมันนะมันเน่าเอาตัวนี้ใบตองขึ้นหนาเด้ใส่ใส่น้องแล้วมันเหยียบมันจนมุนยังมีอยู่ทุกคนสลัดเหยียบจนมุนนี่โอ้ยงามอีหลีโอ้ยตัวแห้งทะลุเป็นตาสร้างไงดิมันงามเนาะเก็บไงอยู่ได้บักลายนึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันออกในสวนเฮาหมดเลยเนาะนี่แต่ว่าเฮาบ่ขามันดอกมันเน่าหอมเฮลังกนะเฮ็ดปวกกับหอมคือกันโลละอันโลละ40,000เนาะเกือบฮอด100 บาท100 บาทก็45,000โอ้ยหอมเด้อทุกคนพ่อแกงแล้วเนาะเนี่ยอุ้ยหมู่เดียวนึงพ่อแกงเจอยาเฮ็ดพุ่นแล้วซอแปะกับเฮาน่ะเป็นอีหยังที่มักที่สุดเลยกับการเก็บเฮ็ดนี่มักแพงทุกคนมักเป็นชีวิตจิตใจเลยขนาดอยู่กรุงเทพฯเฮาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยนะเฮายังคิดฝันว่าโอ้ยบ่อนได้เฮ็ดออกเขาเท่าคือสิหาเบิดแล้วเนาะอยากเมื่อบานอยากเมื่อหาเฮ็ดอยากไปหาบ่อนที่เคยเก็บยันเขาเก็บเบิดป่าวอ่ะมันเป็นอย่างสิว่ามักแห้งที่สุดเลยนะเราหากันมาก่อนทุกคนบ่ได้แม่นแต่เฮ็ดระงกอย่างเดียวเฮ็ดเฮ็ดปวกนั่นเป็นไงโอ้ยดอกพันเถาเบิดแล้วเนาะโอ้ยเถาคักเถาแน่ดีดิเถาจนกินบ่ได้เฮาแต่เฮ็ดตาเราไปเทมันนะจ้าโอ้ยตัวรักตัวเล่อีกแต่ละมือนะคือว่าถือกระตาออกมานะมือหนีบไปถือกระตามาเอาแต่ทงซื่อตกแตกจากรถจนไม่ได้หายใจดอกกระเจียวก็อยากได้เฮ็ดก็อยากได้อยากได้พี่น้องเนาะคงมันเกิดธรรมศาสตร์ไปสิบ่อยากได้เมื่อวานยังไปเสียเงินซื้อตังค์หลายหนึ่งหากินเองก็ยังพอกินพอได้อยู่แต่เฮาซื้อเนี่ยมันก็ต่างกันได้ความรู้สึกนี่มันเสียเงินเนาะคันมันแต่ไม่ซื้อนี่อดเก็บบ่ได้หรอกคันปลาไหวหันก็ต้องมีแหละคนหลอดหัวเขาไปเก็บคันเขาเห็นได้ป่ะไปหน้าแท้ๆแล้วบัดนี้เฮ็ดเหี้ยมุ่นน้ำกินข้าวเช้าแล้วไปเฮ็ดเวียกต่ออีกทุกคนตอนนี้นะเบิ่งในนาเฮาปาดข้าวจันผ่านเลยซับสีดำพี่น้องน้ำนะถามว่าลายบ่จากขาบอกมีบอคนสิมาดำนำนี่มันลายผวนนำนะบุนำเต็มทงนะมันตกแห้งแค่ฝนตอนนี้ยายมาดำอยู่เทิงค่ะทุกคนยางลงไปลงมาเนี่ยก็ได้ประมาณ2 ลักแล้วมาจากนี่นะขากลับเมื่อกะยางขากลับมากะยางเมื่อยเนาะเบิ่งสิเก็บบรรยากาศนำมันหล่นคันให้เบิ่งก่อนทุกคน
พราะว่าเป็นยางยามันบ่มีแล้วมันอึดแฮงเบิ่งน้ําจนล้นคันพ่อปาดติอันนี้สิเป็นหมดงามแดงเนาะเพราะว่าน้ํามันล้นมาแล้วมันออกจากต้นไม้แล้วมันเป็นจุ่มอยู่นั่นเองมันก่อนกันอยู่นะความสามัคคีมันเนาะค่อยสร้างพี่น้องค่อยสร้างหมดอันนี้หมดอันนี้นะเวลามันกัดเท่าแล้วป๊อดแผลมันเป็นตุ่มขั้นนี้เลยก็เป็นอันน่ะมันมีผิดได้หมดป๊อดนำจะมันหล่นถิ่มเนาะก็เรากระเดียวน้ำผู้ใดก็ผู้บ่มีน้ำนะเอาขู่เอาทั้งเอากะละมังเอาคันซ้ำมาตรงอ่ะเด้อพี่น้องน้ำมันหลายแฮงหล่นถิ่มเบิดแหละแต่กันแทนานี่นะคันป่านบ่ดีนี่ขาดแน่นอนเลยป๊าดกระโผดกระโผดว่าน้ำเนาะกินเขาอิ่มๆแล้วมาเบิ่งน้ำแล้วดีใจพี่น้องดำหน้าจนแหลวไปแล้วมันจังสิเบิดนี่เนาะหน้าเลยยังหลายแฮงยังบ่ทันจะแตะเลยจักไห้เลยนี่เริ่มแหลกแม่บ่ก่อดำก่อนกับอีแม่เนาะแน่นอนขนาดน้องสาวเฮาดำสีดำลงไงหน้าด้วยลงจะร้องนำลายลงไงหน้าจอดไปมันจะห่มใช่ใช่กอแมงดาโอ้บอกอเห็นแมงดาทุกคนฝนตกมาแล้วมันมาเนาะนี่คือแมงดาโอ้ยแมงดาตัวผู้เลยนี่พี่น้องแนวปนเหรอบดดำดอกน้ำเมื่อนี้นะนี่เราฝนตกมานะเอียงก็มาอยู่นะพี่น้องกบเขียดหูปลาแมงดาจักมาได้ใส่มาแต่ฝนตกแล้วมันมาหลดแมงดาตัวผู้มาที่นี่ขายมันคอนมีแมงดาตัวผู้วู้สะออนหน่ำเด้แต่อยากผ่อนอ่อมข้างหน้าเนาะนะทุกคนมางมไข่แมงดาตอนยังมาแรงยังไม่ยอมงามเนาะดอกมันลดบดหอมร้อนมันลดไปว้ายใหญ่แมงดาใหญ่ช่วยปะทุกคนมันอยู่ในหนีมีไม่สาวเลยมาเบิ่งเลยบ่มีนี่ไข่แมงดามุ้ยเมย์อีกตัวนึงบ่มีตัวหัวตัวเดียวเนาะย่ำนี่มันดานเพียเออพอมันตัวนี้หน่อยคนอะไรมันด้วยตัวหูผมมาเบิ่งดูตัวหน่อยไหมตัวหูตัวหูตัวหน่อยครับตัวใหญ่ตัวแม่เออนี่ว่ะมันไปแล้วทุกคนคือชีวิตอยู่ในงมอ่ะแล้วตัวนี้นะโอ้เห็นสักปิ๊บแม่นบอกคือชีวิตมันอยู่ต่ำแท้เออไม่ลุ่มไปแล้วมันอยู่อ้อมๆข้างมันเออมันอยู่พี่โอเคไปแล้วขอสักขอตะลังมันหนามันเลิกแห้งเบิ่งในไข่มันคือสาวอะไรมางมแล้วบ่ได้มันไข่บอกไงตัวมันแล้วก็อันก็มันสีอันนะไข่แบบนั้นอยู่แถวกอหญ้านะพี่น้องเดี๋ยวแบบว่ามันไข่ตัวผู้มันสิมาเผาให้มันออกเห็นพี่น้องบ่คั่นบ่มีตัวผู้มันเผาแล้วมันสิบ่ออกเห็นบ่ว่าตัวผู้สิเหี่ยวแต่ไข่มันตลอดให้มันตึงแม่นบ่ถ้าเอามาเอาตัวผู้มันเลยมันสิบ่อไข่มันตึงแต่ว่าเนี่ยปฏิเสธบ่ได้ทุกคนเดี๋ยวว่าก็กระไทหน้าเนี่ยไข่มันก็ห่างมึดเมื่อยสาวในใส่เสื้อสีดำดำนาคือมันตายไหมกำแดดยาเห็ดสีดำใส่สีแบบได้ก็ได้บ่ให้เป็นสีดำกับสีแดงเหมือนนะอยู่แต่กับภายหน้ากับตากาเศร้ากลมเบิ่งหน้าจอแล้วทุกคนมากลมเบิ่งขี้ตมแทนกลมแล้วเงยเงยแล้วกลมอยู่โอ้ยการเหียนอีหลีหรอนี่ทางหลังเนี่ยคือมันสิโยนลงมาใส่หัวเฮานี่ถามว่าเมื่อยบ่
เมื่อยเมื่อยแฮงแต่ลึกๆในใจก็คือมันมีความสุขเนาะที่ว่าเฮาได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับครอบครัวนะทุกคนมันก็มีความสุขนะสุขในใจเฮาแต่ว่าเมื่อยกายเนาะเมื่อยอีหลีงานน่ะถามว่าหนักบ่มันก็หนักเนาะเฮาเฮ็ดหายใส่นานบ่คือเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้นามันก็สิแบบอันนี้มันหนักคือยังเฮ็ดสภาพไปแหละไปแต่เช้าออกมาแต่ค่ำคันบ่เฮ็ดก็บ่แล้วบ่ทันได้คันเฮาซ่าก็กล้ามันบังในกระดำบ่ได้นะพี่น้องแต่อีกอย่างนึงก็คันฝนมันตกในกระเป๋าดำคันฝนมันบ่เช้าคันฝนมันเช้าตกแล้วก็สิบ่มีน้ำดำสิแหละเนาะชีวิตของชาวนาถามว่าเฮามักชีวิตแบบนี้บ่เฮาน่ะมักเนาะตอนที่เฮาอยู่ทํางานอยู่ไทยเฮาพยายามแบบว่าหาทุกวิธีทางให้ตัวเองได้มาอยู่บ้านได้มาอยู่บ้านเกิดเฮานี่นะคือแบบเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในประเทศเนาะแต่ในใจนี่คืออยู่บ้านตัวเองอยู่โตอยู่ไทยแต่ว่าใจอยู่ลาวคือแบบว่าเฮามักบรรยากาศแบบนี้ตอนเฮาไปแต่ยังน้อยนะอีแม่มันคิดฮอดเฮาคือหยังเฮาไปเฮ็ดงานอยู่ไทยตะกี้นะอายุประมาณ14 15ปีซ้ําเข้าซอย125มาจากพี่น้องไปนะแต่ก่อนอีแม่ให้น้ําลังให้เรากินบ่ได้นอนบ่หลับขึ้นฮอดแล้วเป็นห่วงเฮาลูกก็ยังน้อยอยู่เนาะแต่ว่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจักสิเฮ็ดจังได๋ได้พี่น้องครอบครัวก็ยอมเฮาว่าจนอีหลีพอแล้วก็เจ็บไข้เราบ่ค่อยอันนั้นเราเมื่อยนะเราเฮ็ดเวียกหนักบ่ได้เฮาก็เลยต้องดิ้นรนเนาะอีแม่ก็อยู่กับพี่พ่อแล้วก็อยู่กับน้องๆนั่นแหละเฮาก็เลยไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปตั้งแต่ยังน้อยพาสาวพาไปแม่สาวแวนพาไปที่ลาดว่าเราอยากไปไทยก็คือแบบเฮาอยากไปมันคือแบบอันนี้ก็บ้านเฮากับแม่นแต่ว่าอยู่ไทยก็แบบเสมือนบ้านหลังที่2เฮาที่เฮาเคยอยู่นะเฮาก็อยากไปอีกเหมือนกันก็บ้านเคยอยู่อู่เคยนอนเฮาอยากกลับไปอีกครั้งนึงตั้งแต่เฮามา3ปีแล้วเฮาบ่ได้ไปอีกทําบ่ใส่ชีวิตอยู่ในบ้านนี่ถามว่ามีความสุขบ่มันเกินกว่าความสุขคือว่าแบบชีวิตเฮามันก็ซํานี้แหละบ่ได้อีหยังมากมายตอนที่เฮาอยู่ไทยเฮาดิ้นรนอีหลีเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่เงินตัวเองที่เฮาหามานี่แทบสิถามว่าได้ใส่บ่บ่ได้ใส่เลยคือทุกบาททุกสตางค์เฮาเก็บไว้มีแต่ส่งมาทางบ้านเบิดส่งเก็บไว้ตั้งแต่ค่าซื้ออยู่ซื้อกินซื้อของใส่เฮาแล้วก็ค่าห้องสําหรับก็หั่นแล้วเฮาส่งมาบ้านเบิดเลยส่งมาแบบจุนเจือครอบครัวเพื่อสิให้แบบทั้งนี้ดีขึ้นนะเฮาบ่โหซะว่างานมันเมื่อยเลยมันหนักซําใดคือเบิ่งว่าเฮ็ดเวียกค้าเนี่ยจนจังหมดพี่น้องมันเมื่อยแฮงนะคะจนลาแบบยืนเฮ็ดเวียกอยู่หาอาหารน่ะเสิร์ฟยืนอยู่เบิดคืนจนขาจังเบิดแต่เฮาก็ยังบ่มีความรู้สึกเฮาขึ้นไปตอนนี้เฮายังบ่จักว่าเฮาเมื่อยซ้ําคือเฮาบ่ได้โฟกัสที่งานเฮาโฟกัสที่แบบอนาคตของครอบครัวอันนี้บ่ได้เว้าแบบว่าให้ตัวเองดูดีเนาะเฮาโฟกัสแบบนั้นอีหลีแบบก็คิดว่าถ้าแบบทางนั้นดีขึ้นเฮาสิมานะเฮาก็เลยโฟกัสในพุ่นขอให้อนาคตเฮาดีขึ้นเฮาซ้ํานี้แหละเฮาก็เลยแบบสู้ๆอย่างเดียวบ่ได้สนว่ามันสิเป็นแบบใดนะนั่นแหละมันก็เลยแบบว่าเฮาบัดนี้เฮาอยู่หึงเนาะอยู่จักปีอยู่สิ5ปีอยู่ไทยเฮาอยู่โดนแล้วแบบเฮาอยู่ด้วยแบบว่าตัวผู้เดียวถ้าว่าสมมุติตัวผู้เดียวลําพังเนาะหน้าสาวแล้วก็มีแฟนแล้วเฮาก็บ่มีแฟนเฮาก็แบบลําพังแล้วก็คนมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาแบบว่ามีความผูกพันทางนั้นคือตอนนี้คือหลังจากที่เฮามาอยู่บ้านชีวิตเฮาก็โอเคเนาะก็บ่ได้รวยบ่ได้ร่ําบ่รวยแต่มันก็ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณใจทุกคนหลายเนาะหลายๆเนาะที่สนับสนุนเฮามาโดยตลอดเดี๋ยวดําหน้าแล้วเฮาจังสิพาซอแปไปเที่ยวคันมีโอกาสเนาะโอ้ว่าซอแปเราจะเฮ็ดพาสปอร์ตได้หรือบ่บ้านก็เซมมาเลยไปพ้นบ่ล่ะเด้นะเบิ่งในข่าวเห็นผ่านอยู่บ่เสียงอย่างกากของคุณล่ะเออได้มาแล้วมันคือมาทางหุ่นบ่ทุกคนมึงไงตะกี้น่ะเป็นสีฟ้ามานี่ก็เป็นสีตอนนั้นดําหน้าตากแดดมาดเหี่ยวแต่แท้เหี่ยวแต่แท้เหี่ยวแต่แท้ขึ้นใจแล้วบ่ได้ปะตากฝนมาล่ะมาล่ะว่าที่เฮาต้องขอบใจทางกายเฮาฝนกับตากแดดตากในมือเดียวคนแต่ว่าพอซะสุดยังบ่เป็นไข่อยู่บ่ไข่บ่ไอหวานเย็นเนาะขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแต่ลูกกาล่ะจะเอาเฮ็ดไปล้างหาบ่อล้างบ่อึดแต่ว่าเลือกมันหลายเลยเลือกนั่งน้ําต้มน้ําที่ต้มฝนนะคุณจะทําบ่มาทางเฮาทางบ้านนึงก็เต็กทางข้างกําลังแล
นี่คือทองผาทางบ้านนะแจ่งจังป่างอยู่ทางหน้าอันนี้ทองผาอำนาจเจริญยี่เกศเสียงสองลุงเลยบ่เด็กหลอกลงสกัดจามก่อนบุหะทอก็ยังลุกๆใช่ไหมเป็นยังขึ้นเป็นยังขึ้นมาหลังไฮนาไฮนาหนาหนามันมีร้ายพี่น้องมีร้ายนะคะสิหลังหนาไฮนาก่อนมันก็จะเป็นหลังหนาดูน้ำสะอาดอีกเทือนหนึ่งเนาะเพราะว่าการเอาไปหลังแนะนำมันอยู่ในเงินหลดแล้วมันจีบเปลืองแล้วสูบความหนามันเมื่อยอู้ยงามเลยทองลงแล้วมันจีไปเยอะมันก็ร้อยคู่หนึ่งล่างแล้วเล่นก็ข้าวเลยไปให้ลงเรือเล่นคือก็ปลูกอันนี้ว่าก็พ้นมากนี่นะเปียกอ่อนยอดเมื่อบ่ได้แน่นอนเลยใครแต่อีพ่อไปอีเมียแล้วนอนอยู่นะกำหนดอันนาแล้วดำหน้านี่เขากำหนดบ่ได้พี่น้องมันหน้ามันยังหลายแฮงคันแบบว่าแล้ววันหน้าแข็งแล้วเขาคือสิโอเคอยู่ตอนนี้เขาคือกำหนดบ่ได้เลยว่าจักมือมันจังสิแล้วสภาพตอนนี้ก็คือฟ้ามีแต่ขี้ตมมันแบบนี้แหละแต่ก่อนนะคะวันนี้นอนอยู่บ้านนะคะนอนอยู่นะคํามาแบบนี้เนี่ยไปตักน้ําแถวให้หน้าเนี่ยไปอาบแล้วก็ไปล้างแล้วอยู่นอนกินนะอันนี้มันเป็นน้ําที่ว่าฝนตกมาใหม่เนาะน้ําตัวนี้มันบ่ขุ่นเพราะว่าเขาบ่ได้ถ่ายหน้าดิกองมืดเขามืดเขาซะบ่นบ่มืดบ่มืดบ่อย่าร้อนมืดเอาตาเฮาคือมืดแต่กล่องมันคือบ่มืดเด่นแจ้งจังปางอยู่แจ้งจังปางอยู่ซอแพว่ะมืดดีๆนะโอ้ยมันหาบนก็แพงอีได้บรรยากาศขนาดเฮานะเฮายืนขังกล่องไว้เหยียบกล่องเฮาว่ามันสิตกไปก่อนแล้วบ่แล้วมันสิตกแน่เฮ็ดละงบแม่แต่เมื่อวานเจ้าเมื่อวานนี่วันประกันตัวอยู่ในตลาดนะเมื่อวานนี่มันดอกมันที่ตําตับเขาที่ซื้อไว้แล้วก็สิไปขายอยู่ในตลาดแต่ว่าท้ายๆตัวอยู่นอกตลาดตัวที่เฮาเห็นน่ะดิเมื่อนี้อ่ะนะปิดดูของมันทายเห็นอ่ะหานาทีแต่ก็ฮีโร่ป้าเด็ดๆนำคนใจนี่ค่ะไปปะนะน้ำอุ้ยหนาวเห็นอู้สภาพพี่น้องเบิ่งเปียกเบิดเลยมันจากที่ฝนตกเซาอันนี้เป็นครอบครัวเฮามืดๆยังมีแต่ผ้าห่มเปียกเตียงแม่จะสิได้นอนน่ะแม่ฮะบ่ได้นอนบ่ได้นอนอยู่หน้ากับแขนคือเด้อนี่น่ะคือน่ะแขนนอนอยู่นอนอยู่กินแก้วต้องนอนเดี๋ยวหาแต่แม่พ่อก็บอกก่ออยู่ในหนาวยังบ่ได้เมื่อยคนปะเดี๋ยวสิมานอนก่อนเนาะบ่ได้เข่าแล้วจักสิกินคือใส่บ่โหเนาะพี่น้องหอนเด้อตําเนิดเหมือนน้ําฝนซื่อเลยเนาะผมเบิดก่อนหอมไปแล้วเด้อทุกคนงามน้ํานอนก่อนหนาวตอนนี้นะขอบคุณพี่น้องขอบคุณใจหลายๆที่ขอมาครับชมต่อใหม่วิดีโอค่ะวันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเดี๋ยวมันพ้นจะเมาขอสิเมื่อยหูเมื่อยเมื่อยไม่ได้แล้วเนี่ยสินอนอยู่หน้าแล้วก็ไม่เราคนนะทุกคนเราได้เป็นขอแรงกินเวลาให้มันเวลาเลยคนไม่ดอกเมื่อยเมื่อยไหม
แล้วหรอเรื่องของวิ่งหลบ